ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 นะครับที่หลายๆองค์กรต่างปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ SCG ครับถือว่าเป็นหนึ่งองค์กรของประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่และสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้มาได้เพราะยึดหลัก ESG ในการสร้างแนวทางบริหารพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการดำเนินธุรกิจนะครับด้วยการใช้ระบบ BCM หรือว่า Business Continuity Management มีการดูแลพนักงานโดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนหรือว่าพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและยังร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในสังคมในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ด้วยครับด้วยศักยภาพนะครับด้านนวัตกรรมของ SCG ที่มาพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้ามาช่วยต่อยอดงานบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีทำให้สามารถพลิกวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสได้ครับรายการข่าวเจาะวันนี้นะครับคุณบุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวไทยพับลิก้าจะมาพูดคุยกับคุณรุ่งโรจน์ ดังสีโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ SCG เรื่องการฝ่าฟันวิกฤตโควิดในช่วง1ปีที่ผ่านมาของ SCG ครับด้วยการใช้ DNA ขององค์กรที่พาพนักงานคู่ค้าและสังคมให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านในยุค New Normal ก้าวเข้าสู่ความท้าทายในอนาคตมาติดตามกันได้ในรายการข่าวเจาะวันนี้ครับเนื่องจากเห็นสิ่งที่ SCG ทำแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยอะค่ะทำหลายเรื่องที่แบบเป็นประโยชน์มากคราวนี้อยากจะถามในเชิงของว่าในภาวะวิกฤตของโควิดเนี่ยค่ะการบริหารความเสี่ยงตรงนี้ค่ะที่ SCG รับมือได้อย่างดีรู้สึกอย่างนั้นนะคะทำมันมาจากตรงไหนมันมายังไงอะไรเงี้ยค่ะมันทำได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆโควิดนี่เราก็ปีกว่าแล้วนะรู้สึกมันนานจริงๆนะปีกว่าตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าอันแรกก็คือว่าเราก็รู้ว่าเรื่องนี้มันต่างจากวิกฤตครั้งอื่นวิกฤตครั้งอื่นนี่มันมาจากวิกฤตนะฮะก็คือเศรษฐกิจบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างอย่างกรณีมาตาพุทธสัก10 กว่าปีแล้วนะครับหรืออย่างภัยธรรมชาติอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มันเป็นเรื่องสุขภาพของคนไงนะพอสุขภาพของคนปุ๊บเนี่ยไอ้ความที่คนเราเกิดความกลัวนะไม่แน่ใจในความปลอดภัยของตัวเองความปลอดภัยของคนที่เราใกล้ชิดด้วยหรืออะไรต่างๆด้วยเนี่ยมันเรื่องคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดSCG เองเนี่ยเราก็เป็นองค์กรซึ่งจริงๆอยู่ได้ด้วยคนนะนะฮะมีพนักงานอยู่ 50,000 กว่าคนทั่วทั้งอาเซียนแล้วก็พวกคู่ค้าอะไรต่างๆอีกก็เป็นหลายแสนนะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเริ่มต้นจากจุดตรงนี้ก่อนว่าเรื่องของคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคนมีความรู้สึกว่าปลอดภัยนะมีความรู้สึกว่าบริษัทเองเนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจในการที่จะทำงานทำงานเนี่ยแต่ก่อนโควิดมันก็คือต้องมาทำงานในที่ทำงานตอนนี้มันไม่จำเป็นที่ต้องมาทำงานในที่ทำงานแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาผมคิดว่าเราเริ่มต้นก่อนจากคนเนี่ยนะครับตัวอย่างนึงตอนที่เราเริ่มต้นตรงนั้นก็คือผมคิดว่าประสบการณ์ของ SCG ค่อนข้างแปลกสำหรับตัวผมเองนะค่อนข้างแปลกนิดนึงก็คือว่าเราเริ่มมาจากว่าประมาณสักกุมภาปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นโควิดก็เริ่มมีข่าวเรื่องบูฮั่นเรื่องอะไรต่างๆก็เริ่มมีข่าวก็มีคนที่เดินทางมีอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็มีกฎนะว่าถ้าเดินทางไปประเทศเหล่านี้มาต้องกักตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าเค้าก็บางคนเค้าก็กักตัวนะครับไปกักตัวเนี่ยบางคนก็รู้สึกไม่แฮปปี้สินะฮะไม่แฮปปี้ที่ต้องกักตัวหรือไม่แฮปปี้ที่ลูกน้องต้องโดนกักตัวแล้วไม่มีโอกาสที่จะมาประชุมได้หรืออะไรต่างๆได้หรือบางคนก็แหกกฎพูดตรงๆนะฮะคือไปประเทศที่อยู่ใน7 ประเทศมาแค่ตอนแรกอะเริ่มต้นกันอย่างนั้นอะ7-8 ประเทศอะไปกลับมาแล้วเขาไม่ยอมกักตัวเขาก็เรียกกลับมาปุ๊บฟิตมากเลยนะได้งานมาเยอะเลยก็เรียกลูกน้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกน้องก็รู้สึกอันนี้แสบนะคือรู้สึกว่าเอ๊ะมันผมก็คุยไปได้เรื่อยๆนะฮะไม่ว่าอะไรกันนะนะฮะก็รู้สึกว่าเอ๊ะมัน
มันน่าจะใช่เหรอมันมีความปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยนะต้องไปเจอพี่ซึ่งเขาเดินทางมาอะไรต่างมาก็มีเสียงที่พูดมาค่อนข้างมากนะฮะผมก็เลยตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เริ่มคอมมูนิเคตพวกเราในเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับก็พูดว่าไอ้ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะนะครับทุกคนน่ะตั้งใจจะทำงานให้ได้ดีแต่ว่าไอ้เรื่องความปลอดภัยส่วนตัวการที่เคารพในสิทธิ์ของคนอื่นหรืออะไรต่างๆคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญตรงนี้ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับผมเองนะ SCG นะเป็นเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ใครติดโควิดมาหรืออะไรต่างๆมาเป็นเรื่องของการที่เรามีความใส่ใจเรามีความเคารพในสิทธิของตัวเราเองแล้วก็สิทธิของคนอื่นด้วยว่าเป็นยังไงตอนแรกจริงๆเริ่มต้นจากตรงนั้นพอผ่านไปได้สักไม่กี่วันนะก็รู้สึกว่าฟังหลายๆเสียงก็บอกว่าทำท่าจะไม่ค่อยดีตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เราก็เลยเชิญท่านอาจารย์ยงนะฮะพวกเราจำอาจารย์ยงได้นะฮะอาจารย์ยงก็มาพร้อมกับสไลด์เยอะเลยมาอธิบายนะครับว่าโควิดเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงตอนนั้นก็เป็นคล้ายๆข้อสงสัยนะฮะว่าเกิดมาจากข้างคาวเกิดมาจากอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่ามีข้อสรุปหรือยังนะครับก็พูดถึงตรงนี้แล้วก็พูดถึงว่าอาการเป็นยังไงอะไรยังไงเราฟังกันตอนนั้นก็ฟังกันไม่กี่คนนะฮะก็30 40คนก็เป็นฝ่ายจัดการระดับสูงนะครับก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะแย่มันน่าจะแย่แน่ๆนะครับก็คิดมาตรการออกมาหลายๆอย่างนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆก็เริ่มจากว่ามาตรการในเรื่องของการที่เว้นระยะห่างมาตรการในลักษณะที่ดูแลตัวเองนะครับกินข้าวก็ไม่กินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วใครเจอก็ต้องกักตัวคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เจอเราก็เรียกเป็น F1 F0 นี่คือคนที่เป็นนะครับ F1 ก็คือคนที่อยู่ใกล้ๆก็ต้องกักตัวเหมือนกัน F2 ก็คือคนที่อยู่ใกล้ F1 นะครับก็เป็นลักษณะแบบนั้น F2 ก็กักตัวแต่ให้กักตัวที่บ้านนะครับเรียกว่าลิมิตการเจอคนอื่นถ้า F1 เนี่ยพยายามไม่เจอใครเลยก็ใช้วิธีเป็นการสมัครใจทำแบบนั้นนะฮะแล้วก็เริ่มเอาแอปเริ่มเอาอะไรต่างๆเรามีแอปที่เราพัฒนาขึ้นมาใช้กับพวกเราเองก็ทำลักษณะแบบนั้นก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนพอเริ่มจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เหตุการณ์มันก็เริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าแรงแล้วนะตอนช่วงมีนาเมษาเข้าใจว่าเราก็เริ่มล็อกดาวน์อะไรต่างๆแล้วก่อนหน้านั้นเราก็เริ่มคิดเราใช้คำพูดว่าไข่ขาวไข่แดงเพราะว่าเราก็มองนะฮะว่าผมก็คุยกับเราเสมอนะว่าพวกเราตัวเองให้รอดก่อนนะนะครับถ้าตัวเราเองรอดเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยก็รอดด้วยนะครับถ้าเรารอดคนที่อยู่ข้างๆเรารอดบริษัทเองก็รอดด้วยนะนะล็อกดาวน์ถึงไม่ได้ทำงานจริงๆสุดท้ายจริงๆเนี่ยพอหมดจากล็อกดาวน์เราก็ยังรอดเราก็ยังมาทำงานต่อได้ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเราก็เลยเริ่มแบ่งนะแบ่งคนเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่สามารถที่ทำงานอยู่ที่บ้านได้ก็กลุ่มนี้ก็ทำงานจากที่บ้านกลุ่มคนที่จำเป็นนะครับที่จะต้องมาทำงานในโรงงานก็แบ่งเป็นสองกลุ่มอีกนะฮะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคริติคอลจริงๆคือต้องอยู่ออนไซต์ต้องเฝ้าหน้างานจริงๆไปกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพวกที่เรียกว่าพอได้นะครับทำงานอยู่ที่บ้านได้รีโมทคอนโทรลเข้ามาบ้างอะไรต่างบ้างได้พวกกลุ่มที่เป็นคริติคอลจริงๆเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นพวกไข่แดงนะครับไข่ขาวคืออยู่รอบนอกไข่แดงพวกนี้เขาน้องพวกนี้เขาเสียสละนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมเข้ากะนะในกะสมมติมีทั้งหมด10คนนะครับผมก็เป็นไข่แดงอยู่ตรงนี้นะก็10คนนี่ก็จะไปมาไหนด้วยกันนะครับเราจัดรถรับส่งเช่าห้องที่โรงแรมบล็อกไว้เลยนะฮะ10ห้องนะครับเขาก็จะอยู่ด้วยกันอยู่กันอย่างนั้นน่ะอยู่กันอย่างนั้นไม่ได้กลับครอบครัวอะไรต่างๆก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวก็อยู่กันผมจำได้ว่าแบชแรกนี่เราอยู่กัน 3-4 เดือนเหมือนกันนะครับน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันนะน้องก็บอกว่าเนี่ยคิดถึงบ้านนะฮะคิดถึงบ้านนะเจอกับเพื่อนคนนี้เบื่อแล้วนะคือมันคุยไม่รู้จะมีอะไรคุยแล้วนะครับผมก็จำได้ก็ไปเจอกับน้องพวกนี้เจอกันทางซูมนะฮะแล้วก็คุยกันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอดทนสักนิดนึงนะตอนนั้นสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับประมาณสักเดือนพฤษภาผมเชื่อตอนนั้นว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็บอกว่าอดทนสักครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอครึ่งเดือนได้ออกมาดีใจกันมากเลยผมก็ไปเยี่ยมพวกเขานะแล้วก็ไปนั่งคุยกันนะฮะก็สนุกอ่ะนะฮะก็คือว่าเขาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เสียสละมากพวกคนกลุ่มนี้ก็SCG เองก็อยู่รอดมาได้ก็พวกน้องๆกลุ่มนี้นะครับที่
ที่ช่วยให้โรงงานสามารถเดินได้แล้วเราก็ extend ออกไปก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ที่โรงงานอย่างเดียวพวกที่อยู่ใน supply chain ด้วยก็จะมีคนกลุ่มที่เป็นไข่ขาวไข่แดงเหมือนกันพวกนี้ก็คืออยู่ด้วยกันจนเบื่อเลยฮะรู้จักเรื่องส่วนตัวกันหมดแล้ว นึกไม่ถึงว่าจะต้องกลับมาเจอกันอีกแบบนี้นะ ตอนนี้ก็จะต้องมาเจอแบบนี้อีกแล้วนะครับตอนนั้นเราก็ทำไข่ขาวไข่แดงแล้วก็แบตสุดท้ายที่ทำเนี่ยประมาณสักผมจำไม่ผิดประมาณสักตุลาปีที่แล้วนะฮะผมไปเยี่ยมพวกน้องๆกลุ่มที่ไข่ขาวไข่แดงแล้วก็บอกว่าโอเคนะไม่ต้องมีไข่ขาวไข่แดงแล้วพอได้แล้วกลับบ้านได้นะฮะแล้วก็ดูแลกันมากๆหน่อยนึงก็กลับไปพอมกรากุมภามาเจออีกแล้วไข่ขาวไข่แดงพอผ่านไข่ขาวไข่แดงมาได้สักพักนึงตอนนี้มาบับเบิ้ลแอนด์ซีลนะครับบับเบิ้ลแอนด์ซีลก็จะโหดหน่อยนึงคือความเข้มข้นพวกไข่ขาวก็ต้องเรียกว่าฟิกซ์รูทแล้วนะครับว่ารูทที่จะเดินทางกลับบ้านก็เดินทางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เดินทางในรูทที่เราไม่ให้พยายามให้น้องเขาออกไปข้างนอกรูทตรงนั้นนะครับแล้วก็จัดอาหารส่งอะไรต่างๆส่งส่วนใหญ่โรงงานซึ่งถ้าเราจัดได้นะฮะก็โรงงานกว่าครึ่งจัดได้ลักษณะแบบนี้ก็คือเราก็จัดที่พักจัดอะไรต่างๆให้ในโรงงานหรือใกล้กับโรงงานเขาก็พวกนี้ก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็เบื่อแล้วเริ่มเบื่อแล้วผมก็ใช้วิธีคือคนเราเวลาเบื่อเนี่ยมันต้องคล้ายๆว่าเอาคนอื่นที่เบื่อกว่ามาให้ดูนะก็ให้พวกที่อยู่เวียดนามพวกเวียดนามเนี่ยเขาเพิ่งเจอได้ประมาณสักเดือนกว่าๆแต่ของเขาโหดกว่าเรานะครับของเขาเนี่ยคือห้ามออกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยคือซีลแบบสุด 100% เลยคือทุกอย่างอาบน้ำอาบท่าอะไรต่างๆอยู่ที่ในโรงงานหมดโรงงานต้องมีครัวเขาทำที่ออกกำลังมาให้น่ารักเลยนะครับมีแบบโต๊ะวิงปองเตอร์ต่างๆไปหมดเลยนะผมคิดว่าคงเล่นวิงปองกันเก่งเลยนะครับแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันเขาก็แบ่งเป็นโซนแล้วอยู่ด้วยกันก็พยายามเอาพวกนี้มาให้เขาดูนะครับทุกประเทศก็ที่เราทำงานอยู่ก็เป็นลักษณะแบบนี้จำได้มีอีกประเทศนึงอันนี้ก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะเมื่อปีที่แล้วเรามีโครงการนี่เพิ่งเสร็จไปโชคดีมากเลยนะครับผู้รับเหมาส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะครับพอคนจีนเข้ามาปุ๊บทำงานก็ทำงานไม่ได้โดนกักอยู่ที่นั้นน่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ตอนนั้นโครงการนั้นช้าไปอยู่มาสักเดือน2เดือนทีเดียวนะจากนั้นพอเขาเริ่มคลายล็อกดาวน์ก็กลับมาได้ก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าอย่างที่เรียนนะฮะคือเรื่องของความปลอดภัยของพวกน้องๆทุกๆคนเราก็พยายามเอามาตรการพวกนี้เข้ามาช่วยตอนนี้ก็มาทำไอHome isolation factory isolation ก็ลองดูนะครับเพราะว่าพูดตามตรงอ่ะผมคิดว่าคนที่เป็นนะเป็นโควิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเป็นเนี่ยผมก็อยากอยู่บ้านนะถ้าไม่เป็นหนักมากๆจริงเพราะว่าตอนเช้าอาจารย์หมอก็เล่าให้ฟังบอกว่าคืออยู่บ้านนี่ดีกว่านะครับแล้วถ้ามีคนโทรอยู่ให้วันละ2เวลานะก็มีความมั่นใจว่าถ้ามีอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะไปอยู่โรงพยาบาลได้ผมคิดว่าอยู่ตรงนั้นนะว่าความสบายใจตรงนั้นเรามีขนาดไหนถ้าอยู่บ้านได้ดีกว่าแน่นอนยกเว้นบางคนซึ่งถ้าบ้านแบบแยกห้องไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเราก็จัดลักษณะแบบนั้นก็คือว่าคนน้องกลุ่มซึ่งเรามีห้องเตรียมไว้ให้ก็เป็นบ้านพักนะฮะเราก็ไปปรับปรุงบ้านพักพนักงานที่เก่าแล้วนะครับบางทีก็ไม่ได้ใช้แล้วอะไรต่างๆแล้วก็มีเป็นหลายร้อยห้องเลยนะครับก็ให้พวกน้องๆพวกนี้ไปใช้ก็ถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆเขาก็ไม่ไปที่บางซื่อเองสำนักงานใหญ่เองแล้วก็จัดมีเตียงพวกเราบ่นกันใหญ่เลยว่าใครจะไม่อยู่นะฮะนอนเรียงกันอย่างเงี้ยนะฮะผมก็บอกว่าก็คือว่ามันจะอาจจะมีน้องบางกลุ่มที่ถ้าเป็นเราจะทำยังไงได้เราก็ต้องจัดลักษณะแบบนี้ให้ก็ดัดแปลงห้องน้ำให้อาบน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งใจทำแบบนั้นอีกอันนึงที่ทำก็คือว่าพยายามโคกับโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลพาร์ทเนอร์ก็เพราะพวกนี้เขาต้องมีการเช็คไงใช่ไหมครับอ้าวลองเดินหน่อยซิแล้วหัวใจเต้นเร็วไหมออกซิเจนเป็นยังไงนะฮะยาขาดไหมอะไรต่างๆไหมก็มีลักษณะแบบนี้ของเราก็มีโคกับโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลในกรุงเทพเองแล้วก็ในต่างจังหวัดในต่างจังหวัดค่อนข้างง่ายเพราะว่าเราคุ้นอยู่แล้วกรุงเทพเป็นจังหวัดใหญ่ก็ไม่ง่ายนะฮะโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลเขากลัวไงเขากลัวว่าเราจะส่งคนไข้ไปเขาโค้ดอย่างนั้นเราก็บอกว่าก็สาเหตุที่โคกับโรงพยาบาลก็เพราะแบบนี้แหละนะฮะเราก็เลยต้องโคกับโรงพยาบาล
ก็ตอนนี้ก็ไปในลักษณะแบบนี้ครับบริษัทเราเนี่ยเรามาถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีน้องๆกลุ่มนี้ที่เสียสละจริงๆฮะบางคนพูดแล้วผมก็มีน้องคนหนึ่งอยู่ที่ภาคเหนือภรรยาก็ไม่สบายนะฮะภรรยาเป็นโรคเรียกว่าค่อนข้างแรงทีเดียวเขาก็อยู่เป็นพวกกลุ่มไข่แดงนะครับผมก็ถามบอกว่าน้องทำไมอย่างนี้เขาก็บอกว่าผมอาสาเองครับนะฮะแต่ว่าก็ไปคุยกับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็รับอาสาไปดูแลแฟนให้นะเขาก็ผัดเวรกันนะแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้งานที่ผมทำเนี่ยมันก็หาคนแทนได้ไม่ง่ายถ้ามันไม่มีผมก็คงยากนะก็รู้ว่าบริษัทขาดตรงนี้ก็ฝากทางพวก HR เป็นคนไปดูแลเก่งมากเลยไปดูแลภรรยาเขาให้กลับไปผมก็ถามบอกว่าเนี่ยก็ตอนเช้าเขาพอดีตอนเช้าเขาเพิ่งออกจากไข่แดงพอดีไงกลับไปเจอภรรยาบอกเป็นไงเจอภรรยาบอกดีมากเลยครับพี่บอกนะก็ไม่รู้จักแบบคิดถึงมากขนาดนั้นเลยยังมาเจอพี่อีกนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับไปก็ไปเจออีกแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับว่าจะพักสัก 3-4 วันนะฮะก็เรียกว่าต้องเห็นใจจริงๆคนกลุ่มที่เป็นถ้าเป็นในนอกบริษัทก็คือกลุ่มที่เป็นบุคลากรหน้าด่านนะส่วนในบริษัทก็คือกลุ่มไข่แดงของพวกเราเนี่ยต้องถือว่าแบบนะสุดยอดจริงถือว่าเราเตรียมการจัดการเรื่องการบริหารวิกฤตตรงนี้ไว้เดิมอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ไหมคะที่จะรับมือไม่ว่าจะวิกฤตอย่างอื่นมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นฮะก็มีระบบเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเราเรียกว่า BCM นะครับBusiness Continuity Management อันนี้ผมก็เรียกว่าเป็นคนที่รับผิดชอบตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าตัดสินใจนะจริงๆก็ไม่ได้ตัดสินใจเองหรอกเขาก็มีน้องที่เป็นหัวหน้าช่วยตัดสินใจให้ช่วยบอกให้ว่าจะต้องทำยังไงเราก็จะใช้วิธียกระดับนะยกระดับว่าอ้าวเขียวก็นะเรียกว่าสบายแล้วนะตอนนี้มันยังไม่เขียวนะครับมันยังส้มแดงอยู่นะครับเราก็ยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วยกระดับทีนึงปุ๊บเราก็ต้องเช็คทุกคนที่อยู่ในคอทรีของเราก็จนครบถ้าเมืองไทยก็ 30,000 กว่าคนก็เมืองนอกก็แบบเดียวกันก็เช็คจนทุกคนปลอดภัยแล้วเราก็เริ่มให้มาตรการอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่านี่ก็คือบทเรียนนะฮะก็คิดว่าคงเป็นบทเรียนซึ่งคงอยู่กับเราไปอีกนานนะฮะคริสิสนี่มันก็ยังไม่จบนะจริงๆแล้วใช่ๆค่ะแต่ในแง่ของการจัดการของ SCG อ่ะค่ะในแง่ของหนึ่งในเชิงของพนักงานแต่ในแง่ของสังคมที่ SCG ทำและเข้าไปช่วยอ่ะค่ะรู้สึกว่าไม่ว่าจะในแง่ของนวัตกรรมอะไรนี่รู้สึกว่าแบบว่ามันเร็วมากอ่ะค่ะคุณลุงโดนรู้สึกว่าแบบพร้อมที่จะคืออันนั้นรู้สึกว่าแบบว่ามันเร็วอ่ะว่ามันทันท่วงทีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปแบกข้างหลังกว่าจะมาถึงที่เราสามารถออกมาอย่างนั้นได้อย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะมันทำยังไงอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันก็จริงๆผมคิดว่าต้องถือว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ SCG โชคดีนะผมก็พูดอยู่เสมอเราก็เป็นธุรกิจซึ่งไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักกับโควิดครั้งนี้นะถ้าเป็นเราเป็นโรงแรมเป็นสายการบินเนี่ยคงไม่มีทางหรอกที่เราจะไปทำอะไรอื่นๆที่นอกเหนือจากธุรกิจเราได้มากมายขนาดนี้นะครับโชคดีว่าเราไม่ได้เจอโดยตรงนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่เสมอนะครับว่าเราก็ต้องรู้จักนะที่จะเผื่อแผ่รู้จักที่จะช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราจะสามารถช่วยได้ก็มันมีนวัตกรรมในหลายๆอย่างซึ่งจริงมันก็ทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นพวกพี่ๆแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโมดูล่าคอนสตรัคชั่นนะครับอันนี้ก็ทำกันมานานแล้วนะครับอีกอันนึงซึ่งทำกันมานานแล้วเนี่ยคือทาง SCG เองเนี่ยเรามีความสนใจอยู่แล้วเรื่องของ well-being เรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบ ventilation ระบบการถ่ายเทอากาศนะครับพอทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจถึงเรื่องของการที่ออกแบบดีไซน์นะครับให้สามารถที่จะควบคุมความดันของอากาศได้การหนึ่งซึ่งเราก็โชคดีว่าเราเริ่มทำได้ประมาณสัก 2-3 ปีก่อนหน้าโควิดคือเรื่องของที่เอาเทคโนโลยีเรื่องของ BIM นะครับ Building Information Modeling ก็คือพูดง่ายๆคือการออโตเมตนะครับการออโตเมตการออกแบบการออโตเมตการก่อสร้างการออโตเมตคือการที่ดูหมุน3มิติ4มิติดูทิศทางอะไรต่างๆพวกนี้ไอ้การที่ทำลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นม
ันก็เหมือนกับการอย่างที่ศิริราชเนี่ยนะครับถ้าไปดูเราจะนึกว่าโอ้เข้าไปลงได้ยังไงนะฝ่าฟันก็ไปได้ยังไงนะครับอันนี้คือต้องอาศัยการแพลนในลักษณะแบบนี้คือหมุนกันครบทุก360องศาแล้วรู้ว่าลงตรงนี้ได้แล้วก็มีความมั่นใจตรงนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเราเอาเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเข้ามาใช้ในจริงๆมาใช้ในธุรกิจของเราก่อนนะครับแล้วก็พอเกิดลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเราก็ค่อนข้างอยากจะเข้าไปเซิร์ฟนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆอยู่แล้วเราก็รู้จักอ่ะนะครับผมจำได้ว่าอันแรกที่เราทำเนี่ยคือเรื่องของห้องตรวจนะครับห้องตรวจความดันลบตอนนั้นจำได้นะครับว่าตรวจแล้วเนี่ยพอแย้งว่าในจมูกเราจะคัดชิ่วออกมาถูกไหมฮะคนที่กลัวคือหมอหรือพยาบาลที่เป็นคนตรวจเราก็จะทำยังไงที่จะแยกตรงนี้ให้ได้เขามั่นใจเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าหมอติดคนนึงเนี่ยทีมของหมออีกเกือบ10คนน่ะก็จะต้องกักตัวก็จะเป็น F1 ไปด้วยแล้วทีมของหมอนี่ก็จะโดนขึ้นไปอีกด้วยมีอาจารย์ที่ศิริราชที่รามาบอกผมทีนึงว่าคนนึงติดเนี่ยต้องกักตัวทั้งหมด20กว่าคนนะครับก็โดนเข้าไป20กว่าคนนี่ก็เหนื่อยใช่มั้ยแล้วก็10กว่าวันนะมันไม่ใช่แค่7วัน3วัน4วันแล้วจบกันนะฮะก็อันนี้คืออันแรกที่ทำที่ราชวิถีนะครับแล้วเราก็แอพพลายตรงนี้มาอยู่เรื่อยๆพอมีห้องตรวจนะฮะมีห้องการพักแล้วก็ไปทำเรื่องของในลักษณะที่เป็นโมบายยูนิตนะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายคนป่วยได้อะไรต่างๆได้ก็ทำเริ่มต้นทำมาตั้งแต่ตรงนั้นทีนี้พอทำตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องซึ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือไม่ใช่ว่าอีก2เดือนมาเจอกันอย่างเงี้ยนะครับมันคงไม่ได้มันก็โชคดีตรงที่เรามีโมดูล่าเนี่ยมันสามารถที่จะออกแบบและดีไซน์แล้วก็ก่อสร้างในลักษณะที่เป็นกล่องได้แล้วมัน high precision ก็คือว่ามีความแม่นยำค่อนข้างสูงมันเหมาะกับงานลักษณะแบบนี้พอดีนะครับพอเหมาะกับงานลักษณะแบบนี้เราก็เอาเรื่องตรงนี้มาใช้ก็ตอบโจทย์นะฮะตอบโจทย์ทางบุคลากรทางการแพทย์ได้อะไรต่างๆได้ก็เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าเราเองก็ภูมิใจนะครับว่าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ให้เร็วนะครับตอบโจทย์ได้แล้วก็คนหน้าด่านของเราก็มีความปลอดภัยมีความมั่นใจในการทำงานขึ้นมาเรื่อยๆพอปีที่แล้วพอโควิดเริ่มซาประมาณสักกรกฎาคมสิงหาเริ่มซาลงนะครับเราก็เริ่มไปทำอย่างอื่นนะครับตอนนั้นเราก็เริ่มมานั่งคุยกันว่าอย่างเคมีคอลอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีเม็ดพลาสติกบางประเภทเนี่ยไปสามารถใช้ในการขึ้นรูปเป็นส่วนประกอบของหน้ากากได้หน้ากากอนามัยได้อะไรต่างๆได้แล้วก็เริ่มพัฒนาก็โชคดีนะที่พัฒนานะครับมาถึงตอนนี้ก็ได้ใช้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีของอย่างอื่นๆนะฮะก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของแพคเกจิ้งนะฮะก็เริ่มมีแพคเกจิ้งซึ่งสะดวกนะฮะในการออกแบบทำให้คนใช้งานเนี่ยมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมีความสะอาดมีอะไรต่างๆเหล่านี้เริ่มคิดระบบที่ว่าเอาของพวกนี้ไปส่งแล้วก็เอาของที่ใช้แล้วเนี่ยกลับเข้ามาใช้ในการรีไซเคิลในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปหาที่ทิ้งนะครับมีอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าดีมากเลยแต่เขาไม่ค่อยได้ทำการตลาดเท่าไหร่นะครับคือถุงสำหรับใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วนะครับก็เราใช้เครื่องซักผ้านะนะฮะเป็นแบบนั้นก็บุคลากรทางการแพทย์ล่ะก็เสื้อผ้าที่ใช้แล้วสกปรกแล้วหรือมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเอาเข้ามาใช้ในถุงตรงนี้ถุงเนี่ยพอเอาเข้าเครื่องมันก็จะละลายออกไปหลังจากที่ครบไซเคิลในการทำความสะอาดแล้วก็เสื้อผ้าเราก็ออกไปใช้งานต่อได้จะรีดหรือจะใช้ตากให้แห้งหรือแห้งอยู่แล้วก็ไปทำให้มันเรียบหน่อยแล้วก็สามารถใช้งานได้อันนี้ก็ดีมันก็ทำให้เขาไม่ต้องไปยุ่งอ่ะตรงนี้นะไม่งั้นต้องไปทิ้งถุงอีกนะทำยังไงควักถุงออกมาโอ้ยุ่งมันก็ทำได้ตอนนั้นอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าดีนะครับผมก็ไปใช้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตัดผมนะครับก็คือผ้าคลุมทุกอย่างนะแล้วก็มีให้กับช่างอีกอันหนึ่งด้วยนะฮะมันอันนึงเนี่ยเซตนึงประมาณสัก20กว่าบาทนะครับก็คุมตัวคุมอะไรต่างๆพอเสร็จปุ๊บก็เอาใส่นี่แล้วก็ถุงเนี่ยเราก็ไปทิ้งนะฮะก็เรียกว่ามีความมั่นใจว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆช่างเชื่องอะไรต่างๆก็มีไฮจีนในลักษณะแบบนั้นอันนี้ก็ดีฮะผมคิดว่ามันก็ได้เห็นนะฮะว่าไอ้ยามวิกฤตเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรู้จักที่จะปรับตัวนะครับปรับตัวก็คือ
ให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับความต้องการลูกค้าด้วยมันก็มีโอกาสในการที่จะทำเรื่องพวกนี้เป็นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นะครับแล้วก็เพื่อช่วยให้เราสามารถที่จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ก็เป็นแบบนี้ครับฟังดูแล้วเหมือนง่ายค่ะแต่จริงๆแล้วโหมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องง่ายฮะแต่ผมเองก็คิดว่ามองในด้านหนึ่งเราก็คุยกันอยู่เสมอนะฮะว่าทำยังไงที่ให้เรามีความรู้สึกว่าไอ้วิกฤตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราท้อถอยนะมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราสามารถที่จะมีพลังนะครับที่จะทำงานให้ได้ใกล้เคียงกับเดิมให้มากที่สุดทีนี้มันก็ต้องมีวิธีใช่ไหมครับในเรื่องพวกนี้ก็โชคดีนะหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นพื้นฐานซึ่งเรามีอยู่แล้วนะฮะเช่นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีอันนี้เรามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่มีตรงนี้เราก็คง work from home ไม่ได้เราก็คงไม่สามารถที่จะทำ e-commerce ได้จริงๆ e-commerce เนี่ยต้องบอกว่าเกิดเพราะโควิดนะสำหรับ SCG เองนะแต่เดิมนึกไม่ถึงเลยนะฮะว่าเนี่ยร้านค้าวัสดุก่อสร้างจะ e-commerce เป็นนะฮะทุกคนก็บอกว่าอ้าวโทรศัพท์มาบอกมาเอาของสินะฮะทำไมต้องไปส่งให้อ่ะนะมาดูนะฮะซื้อสุขภัณฑ์มาดูนะฮะซื้อกระเบื้องมาดูนะฮะแบบนี้จะได้เลือกได้ถูกนะครับนึกไม่ถึงเลยว่าพวกเอเย่นเราพวกตัวแทนเราเนี่ยสามารถที่จะขายของออนไลน์ได้คือเขาคงไม่รู้จะทำยังไงนะคือถ้าไม่ขายของมันก็อยู่รอดไม่ได้ก็เนี่ยฮะเราก็จำได้ว่าประมาณสักเดือนหนึ่งใช้เวลาในการเทรนพวกเอเย่นเรานะฮะให้สามารถขายของได้ตอนนี้ชอบมากเลยก็คือไลฟ์ขายของนะฮะแล้วก็โปรโมทของแล้วก็เราก็เอาระบบเรื่องของอีคอมเมิร์ซคืออีคอมเมิร์ซบางทีเรานึกว่ามันง่ายนะแต่จริงๆมันยากตรงที่ว่ามันต้องมีแบ็กโบนคือต้องมีระบบทั้งเรื่องของการสั่งการส่งการเช็คคุณภาพนะฮะการตัดสต็อกการบริหารจัดการเรื่องอินเวนทอรี่การเก็บอะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงเรื่องของคุณภาพของเรื่องของการติดตั้งด้วยอันนี้มันก็มีความยากตรงนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะเอาคนมารุมมาต้มไปที่แต่ละไซต์แล้วทำงานตรวจเช็คในลักษณะแบบเดิมได้เรารู้ว่าเจ้าของบ้านมีความรู้สึกไม่สบายใจในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราลิมิตจำนวนคนแล้วก็ทำมันก็เป็นการฟอร์สให้เราเรียกว่าทำให้ได้เร็วนะฮะสามารถที่จะติดตั้งงานอะไรต่างๆเนี่ยได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งผมก็คิดว่าเราก็ได้บทเรียนจากตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะรักษาระบบลักษณะแบบพวกนี้แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นไปต่อไปในอนาคตได้อะไรยังไงครับต่างประเทศก็ใช้รูปแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะต่างประเทศก็เป็นแบบเดียวกัน นะฮะก็ทุกประเทศก็ผมก็เจอพฤติกรรมก็ค่อนข้างมีความคล้ายกันนะครับบ้านนี่เหมือนกันก็คือว่าคนก็รู้สึกว่าสนใจมากขึ้นกับความสะดวกสบายในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายในบ้านเนี่ยขายดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของออนไลน์นี่ชัดเจนตรงไปตรงมาแน่นอนตัวออนไลน์นี่หมายถึงว่าเป็นแพลตฟอร์มของ SCG เองใช่ไหมคะไม่ได้ไปใช้ของคนอื่นใช่ครับเราร่วมกับของคนอื่นด้วยนะฮะสินค้าของเราขายในหลายแพลตฟอร์มแต่เราก็มีของเราเองด้วยก็ผมคิดว่าสุดท้ายที่เราเห็นในอนาคตก็คงเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ทุกคนจะมองว่าออนไลน์แพลตฟอร์มจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นกลางไงนะฮะ อย่างชื่อที่เรารู้จักกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada อะไรต่างๆพวกนี้หรือ Alibaba พวกนี้จะเป็นกลางทำเฉพาะแค่ออนไลน์แพลตฟอร์มอย่างเดียวแต่ตอนหลังๆจะเริ่มเห็นแล้วว่าพวกผู้ผลิตนะครับพวกคนที่ให้บริการทั้งหลายเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาออนไลน์แพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาอีกด้วยมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกไหมคะในช่วงโควิดพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ผมว่าซึ่งน่าทำนะครับยังไงก็ตามมันก็ต้องมาหาเราแน่ๆนะฮะสิ่งนั้นคือเรื่องของไอการคอนซูมนะฮะหรือการใช้อะไรที่แบบยั่งยืนนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ของที่เรียกว่าทางลูกค้าเนี่ยสนใจมากแล้วผมเชื่อเลยว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีความต้องการมากเลยเนี่ยคือเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับที่บ้านนะครับเพราะว่าคือตอนนี้เราโดนค่าไฟจุกเลยนะต
ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยนะบางเดือนนะเพราะว่าอยู่บ้านไงนะฮะใช่ไหมแต่ก่อนอยู่ที่ออฟฟิศหมดทุกอย่างตอนนี้อยู่บ้านหมดเปิดแอร์เปิดอะไรต่างๆหมดนะฮะใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟตรงนี้มันแพงนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเราบ้านเราเนี่ยควรจะทำให้มากขึ้นนะฮะคือเรื่องของการที่ใช้พลังงานทดแทนแบบนี้นะพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยบ้านเรารู้อยู่แล้วว่าสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยถ้าทำนะเพราะว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาจนเรียกว่าประสิทธิภาพของตัวแผงเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างดีแล้วคำถามก็คือว่าทำยังไงถึงจะสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยมา install ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเมื่อวานยังคุยกับน้องที่ถัดตรงนี้อยู่ว่าคือเขาคิดอย่างนี้เลยนะฮะว่าโรงงานหรือบ้านเนี่ยที่ปล่อยให้มีที่ว่างเฉยๆนะครับโดยไม่ติดโซลาร์เซลล์เนี่ยคือเรียกว่าเป็นเวสจริงๆเลยเป็นการเสียโอกาสจริงๆเลยนะฮะเพราะว่ามันค่าไฟมันคุ้มจริงๆนี่เขาคิดแบบนี้ผมก็บอกว่าเขาก็คิดแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอความต้องการที่ค้างเป็นแบ็กล็อกเนี่ยเยอะมากเพียงแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าไม่อยากจะให้เข้าไปติดตั้งที่บ้านเพราะว่ายังกังวลอยู่แต่เราก็เชื่อกันว่าอีกสักเดือน2เดือนถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราคงได้รับการยินยอมให้เข้าไปติดตั้งพวกนี้ได้ทีนี้อันนี้เราดูถึงบ้านไงถูกไหมครับโรงงานก็จะเป็นแบบเดียวกันอาคารพาณิชย์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันผมเองก็เชื่อว่าบ้านเรามีจุดที่ตรงนี้ที่สามารถจะทำให้ได้มากขึ้นนะครับทำให้ได้มากขึ้นมันก็เป็นการที่ลดนะฮะลดทั้งเรื่องของมลภาวะลดทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายพลังงานให้ดีขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรทำนะครับ SCG เองก็ต้องทำให้มากขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้คงไม่ใช่ว่าแค่ไปนำเสนอแผงเฉยๆบวกการติดตั้งเนี่ยมันจะได้มันต้องไปรวมทั้งระบบเรื่องของการที่วัดประสิทธิภาพด้วยถ้ามีปัญหาใครจะเข้าไปซ่อมใครจะเข้าไปดูแลนะครับการออกแบบแผงทำยังไงให้มันสวยนะครับแล้วก็ดูเข้ากับทัศนียภาพของบ้านด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแชร์power sharing นะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้หมายความว่าถ้าเราไปทำเฉพาะบ้านเราอย่างเดียวใช่ไหมครับสมมุติบ้านผมเนี่ยก็ใช้ไฟกลางคืนไม่ค่อยได้ work from home เท่าไหร่ก็จำเป็นที่ต้องไป work on site แต่ว่าบ้านข้างๆปรากฏว่า work from home มากผมก็ติดแผงตรงนี้ก็ให้เขาได้ใช้ด้วยผมก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้ของแผงของผมนะฮะเขาก็ได้ใช้ไฟซึ่งก็ถูกกว่าไฟที่ซื้อจากทางการไฟฟ้าก็เป็นการที่แชร์ริ่งตรงนี้กันเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าไอ้ระบบการแชร์ริ่งแบบนี้มันก็เหมือนกับระบบสากลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะถ้าเราสามารถทำได้เป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีก็โรงงานแบบเดียวกันในนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เห็นความต้องการตรงนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งวินวินนะฮะเพราะว่าเราเจอมาแล้วไงว่าถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองจากเรื่องของโรคระบาดเนี่ยเราจะเจอปัญหาแบบที่เราเจออยู่วันนี้นะครับผมเองก็เชื่อว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันคงแรงกว่าโควิดอีกเยอะอนาคตคือมันเห็นในแง่ของธุรกิจจับมือกันเองอะค่ะอันนี้มันจะแนวโน้มมันเป็นเทรนด์ที่มันจะมีมากขึ้นไหมคะหมายถึงว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าเส้นที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างธุรกิจเนี่ยยิ่งนานมันก็ยิ่งน้อยนะยกตัวอย่างอย่างนึงนะคืออย่างคือเรารู้นะว่าไอ้ความต้องการของการเอาดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจเราเนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะเนี่ยทำอีคอมเมิร์ซทุกอย่างก็ต้องใช้ไม่ใช่ทำอีคอมเมิร์ซอย่างเดียวต่อไปที่ทำเป็นสมาร์ทอีคอมเมิร์ซอีกคือรู้จักที่จะคิดอีกว่าให้ข้อแนะนำในเรื่องของทั้งดีมานด์แล้วก็ซัพพลายของสินค้าเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็พอเอาเรื่องของเซอร์วิสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอ้มันยิ่งมีมิติในเรื่องของความต้องการของลูกค้าที่มันต่างออกไปจากเดิมอีกมากเพราะนั้นบุคลากรที่มีความชำนาญในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หายากนะครับพอหายากเนี่ยมันก็เริ่มมีในลักษณะที่ว่าบริษัทเองก็มีน้องๆซึ่งไม่ได้ถือเป็นพนักงานนะครับแต่ทำงานให้เราแต่เขามีไลฟ์สไตล์นะครับที่อาจจะไม่เหมาะนะที่อยากจะมาทำงานด้วยค
ือคนรุ่นใหม่บางทีเขาก็ไม่อยากจะมาทำงานนะแบบนี้นะฮะเดือนนึงสักครั้งนึงคงโอเคได้รู้จักว่าพี่ๆก็เป็นยังไงนะครับแต่ให้มาทุกวันไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างที่แต่เดิมเราเรียกว่าพนักงานกับคอนแทคเตอร์มันเริ่มลดลงเรื่อยๆผมเองก็เชื่อนะเมื่อวานก็ยังนั่ง2วันก่อนยังนั่งคุยกันอยู่ว่าคือเราใช้คอนเซปต์คำว่า Hybrid Workplace นะครับแล้วก็เริ่มต้นทำจากปีที่แล้วพอมาเจอโควิดครั้งนี้ก็กลับไป Work From Home ใหม่นะครับสักพักนึงคงกลับมาได้กลับมาได้จะเป็น Hybrid Workplace นี่ยังคุยกันเลยว่าออนไซต์ของเราเนี่ยจะมีพนักงาน at any time เนี่ยสักเท่าไหร่แล้วก็รูปแบบเป็นยังไงก็คิดว่าตอนนั้นเราคิดว่าประมาณสัก50-60% ออนไซต์นะครับเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วเราคิดอย่างนั้นตอนนี้คิดว่าไม่ถึงแล้วล่ะตอนนี้ก็คิดว่าออนไซต์เองเนี่ยเราอาจจะประมาณสัก 40-45% แค่นั้นเองเทียบกับก่อนหน้าโควิดนะความหมายก็คือว่าถ้าคิดแบบว่าทุกคนออนไซต์หมดนะทุกคนไฮบริดหมดนะฮะก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งเรามาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยแค่2วันจาก5วันนี่เลยค่าใช้จ่ายก็น้อยลงด้วยไหมคะค่าใช้จ่ายน้อยลงคือที่สำคัญมันคือการเดินทางไงไอ้ตอนนี้เรายังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่นะเพราะว่ารถมันยังไม่ติดอยู่นะครับแล้วก็การเดินทางมันก็ยังสะดวกอยู่แต่เมื่ออะไรก็ตามที่มันเริ่มเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ารถมันก็คงเรียกว่ากลับมาติดแบบเดิมอ่ะนะครับมันก็เป็นการที่ลดการใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางทั้งเวลาอะไรต่างๆด้วยลงอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนด้วยนะคือแต่ก่อนนี่มีความรู้สึกว่าประชุมเนี่ยก็ต้องเจอกันนะฮะต้องเจอกันต่อหน้าเนี่ยถึงจะคุยกันได้กลุ่มใหญ่ๆก็ต้องเรียกมาพร้อมกันแต่ก่อนเราเรียกว่าเป็นทาวน์ฮอลล์นะฮะก็คือว่ามาเจอกันทีนึง300คน400คนผมก็เจอแบบนี้มาเยอะนะทำมาเยอะเลยนะฮะตอนแรกก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วนะได้เจอหน้าได้เห็นหน้ากันตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าพ้นจากช่วงนี้ไปเนี่ยมันคงไม่ค่อยจำเป็นที่ต้องมีลักษณะแบบนี้มากเพราะคนชินละนะฮะที่จะเป็นในลักษณะที่ว่าฟังหรือคอมมิวนิเคชกันแบบนี้จริงๆแล้วก็ผมคิดว่าทดแทนได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแน่นอนเรามันมีกิจกรรมบางอย่างซึ่งมันจำเป็นที่ต้องเฟสทูเฟสนะต้องนะมีการพูดคุยกันอะไรต่างกันถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นอันนี้ก็จำเป็นนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามารถที่จะทำออนไลน์มีติ้งเนี่ยได้ผมว่าเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวนะครับผมคุณลุงโรจน์ครับจากที่ฟังคุณลุงโรจน์เล่ามาทั้งหมดเลยนะคะเราเห็นได้ภาพว่า SCG อะค่ะจากเดิมที่เรามองว่าเป็นแค่บริษัทก่อสร้างบริษัทแพคเกจจิ้งแต่ตอนนี้ภาพนั้นอะมันไม่มีแล้วนะคะมันกลายเป็นภาพที่บริษัททำธุรกิจแต่ว่าเข้ามาอยู่ในชีวิตของคนแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทก็เข้าไปอยู่ในตัว E ก็คือสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในโซเชียลคือสังคมและตัว G ด้วยค่ะตรงนี้มันมีพื้นฐานแนวคิดอะไรหรือว่าหลักการอะไรที่บริษัทยึดกันถึงมันได้ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะคืออันนี้มันคือถ้าในแง่ของธุรกิจใช่ไหมครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งก็เป็นความฝันนะของนักธุรกิจนะฮะคือว่าทำยังไงถึงจะเราได้สัมผัสกับลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับการที่ได้สัมผัสกับลูกค้าอยู่เรื่อยๆเนี่ยความหมายก็คือว่าเราจะรู้จริงๆนะถึงความต้องการของ end user จริงๆถึงแม้ว่าเราจะทำเม็ดพลาสติกส่งมาให้โรงงานในการแปรรูปนะครับขึ้นมาเป็น packaging ขึ้นมาเป็นท่อนะขึ้นมาเป็นขึ้นรูปมานะครับเป็นอุปกรณ์พลาสติกทั้งหลายนะถ้วยจานชามพลาสติกทั้งหลายหรืออุปกรณ์เช่นเกี่ยวกับรถยนต์อะไรต่างๆทั้งหลายแต่เราไม่ได้มีโอกาสได้มีความใกล้ชิดกับตัว end user จริงๆยิ่งนานเนี่ยยิ่งมีความสำคัญที่จะต้องรู้ตรงนี้เพราะว่าการที่เรามีเซนส์นะฮะว่าทางลูกค้าจริงๆที่เป็น end user ต้องการยังไงเนี่ยมันทำให้การทำงานของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเซิร์ฟลูกค้าจริงๆของเราเนี่ยได้ขนาดนั้นนะฮะเราสามารถที่จะเซิร์ฟคนที่เป็นคอนเวอร์เตอร์ของเม็ดพลาสติกได้ดีคอนเวอร์เตอร์เหล่านั้นก็สามารถที่จะไปเซิร์ฟลูกค้าได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นจริงๆเป็นความฝันนะฮะซึ่งถ้าบริษัทสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นทำให้บริษัทนั้นเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้มีโอกาสที่จะขยาย
ธุรกิจออกไปให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นสำคัญที่สุดคือว่าไอ้ความเชื่อใจมันมีขนาดไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราทำแพ็กเกจิ้งนะครับเราทำแพ็กเกจิ้งเราก็ขายให้กับแบรนด์โอนเนอร์นะแบรนด์โอนเนอร์ก็ไปขายไม่ว่าจะเป็นทั้งหลายนะฮะมันฝรั่งทอดนะฮะมันอย่างเงี้ยนะครับร้านอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้ trust มันเกิดขึ้นเมื่อเขามีความเชื่อนะครับว่าเราเนี่ยให้บริการให้อะไรต่างๆเนี่ยอย่างดีแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความลับทางการค้าของเขาเนี่ยไม่ได้มีการที่เราเอาตรงนี้ไปแชร์ให้กับคู่แข่งเขา trust มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราสามารถทำได้ดีความหมายคือในช่วงวิกฤตเนี่ยเราสามารถที่ทำให้เกิด trust จริงๆได้นะครับใน SCG ในทุกธุรกิจของเราได้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราสามารถที่จะทำไล่ไปหมดนะฮะ innovation ทำได้ open innovation เกิดขึ้นได้เมื่อมี trustนะครับopen platform นะครับในเรื่องของ collaboration คนเราจะร่วมมือกันได้ถูกไหมครับมันก็ต้องมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ผมเป็นพ่อค้าไม่ใช่เขาเป็นลูกค้านะเราเป็นคู่ค้ากันนะนะฮะพออย่างนี้เนี่ยมันมี trust ละในขณะเดียวกันตัว end user ก็ต้องเป็นแบบเดียวกัน end user นี่ต้องยอมรับว่าถ้าเราจะ serve end user ให้ได้ดีเนี่ยเขาต้องให้ข้อมูลกับเรานะทีนี้ข้อมูลบางอย่างมันก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาอะนะครับพฤติกรรมการซื้อของเขานะฮะพฤติกรรมการช้อปเขาว่าเขาช้อปทุกวันไหนถ้าเขาไม่มี trust ในเราว่าเฮ้ยเราดูแลข้อมูลตรงนี้ให้ได้ดีอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานด้วยกันได้ผมว่า element of trust เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งหายากนะใช้เวลาไอการที่เกิดโควิดครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ระยะเวลาที่ทำให้ต้องใช้ในการที่จะสร้าง trust ให้เกิดขึ้นเนี่ยลดลงนะครับ อยู่ที่เรารักษาตรงนี้ได้ขนาดไหนถ้าเรารักษาตรงนี้ได้ทำให้คนเกิด trust ตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าธุรกิจของเรามันก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดออกไปได้แล้วผมคิดว่ามันก็เป็นลักษณะที่ว่าได้ประโยชน์กับทุกคนนะครับมีนวัตกรรมเกิดขึ้นคนที่ได้ประโยชน์คนแรกเลยคือตัวลูกค้าครับในแง่ของ ESG จริงๆแล้วมันจะว่าไปในภาวะอย่างเงี้ยมันเอาอยู่ใช่มั้ยคะหมายถึงว่าทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ ใช่มั้ยคะผมเชื่ออย่างนั้นนะคือเมื่อสักกลางอาทิตย์นะฮะฟังpresident ของ EU นะฮะก็เป็นหมอนะนะเป็นหมอเก่งมากเลยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของclimate change นะคือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็พูดถึงเรื่องของโลกยุคใหม่นะว่าโลกยุคใหม่ก็คือโลกที่เรียกว่าเป็นซีโร่คาร์บอนนะหรือคาร์บอนนิวทรัลนะก็คือว่าเราพยายามที่จะไปถึงจุดซึ่งสามารถที่จะลดการเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างจริงจังแล้วไม่ทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวกับโลกของเราเขาก็เรียกว่ามันมีความตั้งใจจริงๆอ่ะเป็นลักษณะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ policy determination นะว่าเขาจะไปอย่างนั้นจริงๆก็มีพวกนักอุตสาหกรรมอย่างผมอ่ะนะฮะอย่างอะไรต่างๆนี่ก็ยกมือถามบอกว่าแล้วตรงนี้จะทำยังไงอ่ะแน่นอนอ่ะมันมีคอสเกิดขึ้นแน่นอนกับพวกนักอุตสาหกรรมกับพวกนักธุรกิจนะครับทั้งหมดเลยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากโลกในยุคนั้นซึ่งยอมรับได้กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับมาถึงยุคนี้บอกว่ารับไม่ได้แล้วนะฮะมันก็ต้องมีคอสเกิดขึ้นในการเก็บในการลดนะครับในการที่จะทำให้มันเบาบางลงนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้หรือเก็บไว้ใต้ดินอะไรอย่างนี้นะลักษณะแบบนี้มีคอสเกิดขึ้นเยอะในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าผู้บริโภคเองเนี่ยก็มี expectation ว่าพวกนี้เขาไม่จ่ายมันเป็นลักษณะที่ว่าผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบที่ต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้แล้วผู้ผลิตทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่มีทาง choice มันไม่มี choice ให้เลือกนะมันเป็นลักษณะที่ว่าทุกคนต้อง act นะไม่งั้นจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของทางภาครัฐเขาเองทาง EU เองเนี่ยมี determination ตรงนั้นแต่เขาก็พูดบอกว่าแต่ว่าการที่เราตั้งเป้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทิศทางของการพัฒนาธุรกิจทิศทางของการพัฒนาว่าเราจะไปยังไงในอนาคตทิศทางเรื่องของการวิจัยพัฒนาเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นแขนงที่เกิดขึ้นมาแน่ๆเลยเนี่ยคือแขนงที่จัดการนะครับกับตัวก๊าซเรือนกระจกนี้แขนงที่จะต้องเกิดต่อมา
นะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้คุยถึงเรื่องของโซล่ามันก็มากันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งวินนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของนะฮะEV ที่เราคุยกันถึงเรื่องของรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถทั้งบุคคลนะฮะธุรกิจนะฮะโรงงานอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ใช้ EV กันให้หมดเนี่ยพวกนี้มันจะมากันหมดเลยแล้วก็สุดท้ายชีวิตประจำวันนะฮะ EV เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่กับรถอย่างเดียวมันเข้ามาในบ้านด้วยเข้ามาในพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันก็รู้แล้วมันไม่ใช่เฉพาะแค่แผงอย่างเดียวนะมันเข้ามาอย่างอื่นด้วยนะมันเข้ามาในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยในการเก็บพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่เยอะแต่ทุกคนต้องปรับตัวนะฮะเราอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาในถ้าเป็นยุคก็เป็นเจเนอเรชัน X เป็นเบบี้บูมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วธุรกิจเราเกิดมาในช่วงซึ่งไม่ได้มีคนสนใจนักกับเรื่องของการที่เกิดอิมิชชั่นธุรกิจเราเกิดมาในยุคที่เรียกว่าขอให้ตอบคำถามลูกค้าได้โอเคละนะครับขอให้ขายของได้โอเคละขอให้ขายของได้มากๆลดต้นทุนได้โอเคละตอนนี้มีโจทย์ที่เพิ่มขึ้นมาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณต้องไม่ทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมด้วยนะอันนี้มันเป็นโลกยุคใหม่เราไม่มีทางเลือกผมมองอย่างนั้นนะผมคิดว่าเขาพูดได้ดีนะฮะไม่มีทางเลือกเราต้องไปแบบนี้เมื่อว่าเราต้องไปแบบนี้เนี่ยธุรกิจเองก็ต้องคิดบอกว่าถ้าเราจะไปแบบนี้เนี่ยเราจะรอให้เรียกว่าคนต้องมาบังคับเราให้ไปแบบนี้หรือเราจะไปเองใช่ไหมฮะก็คิดว่าถ้าไปเองได้มันคงดีกว่านะแต่ SCG ไปแล้วใช่ไหมคะSCG ไปแล้วล่ะไปแล้วก็ต้องมีรถแมพนะครับก็ยังดีนะก็ยังเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ถามคุยกันนะฮะนักลงทุนก็ถามบอกว่าเนี่ยแผนเรื่องของการลดเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างผมก็เล่าให้เขาฟังบอกว่าเรามีแผนจะลดอย่างนี้นะฮะคร่าวๆก็คือ 30-35% นะฮะในช่วง10ปีข้างหน้าในเรื่องของการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าแล้วหลังจากนั้นนะผมก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้นะพูดตามตรงแต่เราตั้งใจว่าหลังจากนั้นอีก20ปีต้องเป็นหมดนะเป็นศูนย์ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าที่เขาถามคนอื่นก็เป็นแบบนี้แหละบริษัทที่ทำอ่ะคือตอนนี้ก็ต้องตั้งเป้าอย่างนี้ก่อนนะฮะแต่มีแผนในระยะสั้นนะฮะว่าระยะสั้นจะทำอย่างนี้ทุกคนน่ะนะครับมันต้องมีก้าวแรกมันถึงจะมีก้าวถัดไปได้ถ้าเราไปมองนะบอกว่าอ้าวแล้วก้าวสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับมันก็ไม่มีก้าวแรกสักทีหนึ่งถูกไหมครับเรื่องที่มันเป็นเรื่องซึ่งมันมีความไม่แน่นอนสูงส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือลักษณะแบบนี้ว่าก้าวไปก่อนก้าวแรกจากนั้นเนี่ยเราดูว่าก้าวที่สองจะก้าวยังไงแต่ถ้าเราไม่มีก้าวแรกตรงนี้โมจะไปถามว่าก้าวสุดท้ายจะเป็นยังไงแบบนี้มันไม่ได้แบบนี้มันใช้ได้กับเรื่องซึ่งเราค่อนข้างมีความมั่นใจแล้วเหมือนอย่างโควิดนี่ไงนะฮะใช่ไหมถ้าเราถามบอกว่าแล้วตอนจบเลยเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงล่ะบอกก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะเอาจุดนี้ให้รอดก่อน ถ้าเราไม่ปรับตัวจุดนี้มันคงไม่มีจุดสุดท้ายหรอกให้เราดูนะครับคุณลุงน้อยคะในแง่ของนักลงทุนนะคะไม่ทราบว่าพวกฟันเมนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาสนใจเรื่องของความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนอะคะคำถามกับบริษัทเราอะค่ะกับของ SCG อะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะผมจำได้เมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วนะครับสมมติมี10มีตติ้งเนี่ยมีสักครึ่งมีตติ้งที่จะถามนะครับแล้วถามพออธิบายไปเขาก็ทำหน้างงๆแล้วเขาก็บอกโอ้ดีนะฮะก่อนโควิดเนี่ยเริ่มมีเยอะขึ้นนะครับเริ่มมี 10-20-30% นะครับแล้วเริ่มมีคนที่เราไม่รู้จักเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของ ESG เริ่มมีแล้วนะเขาเรียกเขาบอกว่าเขาเป็นนักลงทุน ESG อย่างเดียวนะชำนาญมากนะครับเริ่มได้แล้วนะครับตอนนี้คือเรียกว่าเริ่มมีการคุยเรื่อง ESG เยอะขึ้นแล้วสัก3ปีที่แล้วพอมาตอนนี้นี่เรียกว่า 70-80% ต้องคุยเรื่อง ESG นะเขาต้องถามเราบอกเมทริกซ์ของเราเรื่อง ESG คืออะไรแล้วเขาก็จะถามบอกว่าแล้วเรามีวิธีวัดยังไงแล้วเขาถามบอกว่าแล้วเรามีอะไรที่บอกได้ไหมว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเราทำอะไรไปแล้วบ้างเขาจะต้องถามอย่างนั้นมันจะเต็มร้อยเมื่อไหร่อะคะหมายถึงว่าเราเต็มแบบเต็มที่เลยอะไรเงี้ยมันจะเกียร์มาทางนี้ประมาณนั้นนะคะมีเป้าไหมคะก็ผมคิดว่าในด้านหนึ่งเนี่ยเรายอมรับกันแล้วหรอว่า DNA ของเราเนี่ยไปในทิศทางนี้แน่นอนนะผมยกตัวอย่างให้ง่าย
คือ SCG ของเราเนี่ยผมมีความเชื่อเสมอนะว่าเราอยู่กันมาได้ร้อยกว่าปีเนี่ยเพราะเรามีคนที่มีความสามารถนะมีคนซึ่งเรียกว่าเป็นคนซึ่งยอมรับกันนะฮะว่ามีความสามารถเป็นคนที่เก่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่ดีด้วยนะครับผมก็ถามบอกว่าถามคำถามพวกเราเองบอกว่ามันจะมีใครอยากจะมาอยู่ธุรกิจซึ่งทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมไหมกดดันไหมคะในแง่ที่แบบมีทั้งนักลงทุนเอ่ยผู้บริโภคเอ่ยที่กดดันให้เราต้องแบบว่าแบบบริษัทต้องปรับตัวอันนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากน้อยแค่ไหนอะคะผมคิดว่าเราทำใจยอมรับตรงนี้ว่ามันเป็นความท้าทายนะครับมันน่าจะดีนะฮะเพราะว่าธุรกิจถ้ามองเห็นตรงเนี้ยนะครับว่ามันไม่ใช่วิกฤตนะมันคือโอกาสซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะผมคิดอย่างนั้นนะขออีกคำถามหนึ่งนะคะอยากทราบว่ามองประเทศไทยหลังโควิดยังไงบ้างอะคะ มองไม่ออก ไม่อย่างนี้ดีกว่านะผมคิดว่าคือเราเองเนี่ยต้องเรียนรู้วิธีที่อยู่โควิดให้ได้เรารู้ว่าด้วยระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของสังคมระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยเป็นโควิดฟรีเนี่ยมันมีบางประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนเขาพยายามจะทำตรงนี้นะฮะเขาทำได้เพราะว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยคอนซัมชันในประเทศเนี่ยมันมีมากพอนะครับแล้วก็เซกเตอร์ในเรื่องของการส่งออกเขาเนี่ยสามารถที่จะรันได้ภายใต้สถานการณ์หรือภายใต้มาตรการโควิดฟรีนะครับแต่เราไม่ได้เราเป็นประเทศซึ่งเราไม่สามารถจะกันไม่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศเราได้เรายังจำเป็นที่จะต้องให้มีคนเข้ามาในประเทศเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงงานทั้งนักลงทุนแรงต่างเองเราเป็นประเทศที่จำเป็นต้องมีฟิสคัลนะครับทรานสเฟอร์ระหว่างคนกับประเทศที่อยู่รอบนอกเราไม่มีคอนซัมชันในประเทศพอนะครับที่จะเลี้ยงเศรษฐกิจของเราได้จำเป็นต้องมีทั้งเงินลงทุนระยะยาวจำเป็นที่ต้องมีภาคการท่องเที่ยวอยู่เพราะฉะนั้นนโยบายโควิดฟรีสำหรับบ้านเราเนี่ยผมเองคิดว่าด้วยระบบของเราทำไม่ได้มันต้องเป็นนโยบายที่ผสมผสานต้องยอมรับว่าโควิดต้องมีอยู่แต่มีระบบการรักษาที่ดีมีระบบการคัดแยกที่ดีนะครับมีระบบที่เรียกว่าเป็นไฟฉุกเฉินพอไฟฉุกเฉินเกิดขึ้นบริเวณหนองจอกหรือบางซื่ออ้าวตรงนั้นก็เรียกว่าชะลอลงหน่อยนึงมีระบบสาธารณสุขที่ดีซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับนะว่าในบางบริเวณเนี่ยเราเจอนะฮะว่าการที่ใส่หน้ากากการอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยนะมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะอย่างเดียวนะมันทำให้โรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอะไรต่างๆมันอินซิเดนต์มันลดลงไปมากเลยนะครับการที่เรามีความระแวดระวังในเรื่องของสุขภาพแบบนี้ผมคิดว่าระบบผสมผสานแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับประเทศไทยของเรามากกว่าทีนี้อันนึงซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆผมก็คิดอย่างนั้นนะเราจะไปคิดว่ามันไม่เกิดทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมนักท่องเที่ยวจะมา40ล้านจากประเทศนี้10ล้านประเทศนี้5ล้านอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคงไม่ใช่หรอกถ้าเราไปรอตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะก็คงต้องรอไปอีกนานก็คงไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งเราต้องหาทางปรับแล้วล่ะนะฮะในเมื่อนักท่องเที่ยวถ้าเข้ามาอาจจะน้อยลงทำยังไงให้เราสามารถที่จะได้เรเวนูเปอร์เฮดเนี่ยมากขึ้นก็ต้องไปทำแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเองท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมนะไม่ใช่ขายเฉพาะแค่ทัศนียภาพอย่างเดียวแล้วเราก็เสียกันหมดอย่างนั้นท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทำได้ไหมนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งเหมาะกับเรามากกว่าในระยะยาวนี่อยู่กันได้รวมทั้งเรื่องของการที่หาเซกเตอร์ใหม่ๆในธุรกิจเนี่ยหรือในเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดไปเราก็ควรจะมีนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเฮลท์แคร์เรารู้อยู่แล้วว่าเราเก่งนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราเก่งจริงๆโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราดีมากนะครับเป็นที่ยอมรับโรงพยาบาลรัฐเราก็รู้แล้วว่าดีจริงถูกไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าดีจริงๆดีจริงๆตรงนี้เนี่ยทำยังไงล่ะถึงจะสามารถที่จะเอาประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเศรษฐกิจของเราให้อยู่ให้ได้เลยระยะยาวอีกเซกเตอร์หนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจคือเรื่องของเกษตร
นะครับจะเห็นเลยนะว่าคนกรุงเทพเนี่ยหรือคนเมืองเนี่ยพอเกิดลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับงานหายไปส่วนหนึ่งเลยอ่ะนะครับเขาก็กลับบ้านเขาก็กลับไปทำเกษตรกลับไปทำภาคอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับอีคอมเมิร์ซมันเป็นตัวที่ช่วยให้เขาสามารถที่จะทำการค้าของที่เขาผลิตหรือของที่เขาปลูกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยด้วยต้นทุนที่ถูกลงคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความคล่องตัวสูงมีความยอมรับสูงในการที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับเทคโนโลยีเราสามารถที่จะใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนภาคการเกษตรของเราได้ไหมให้เป็นเกษตรซึ่งสมาร์ทขึ้นนะครับสมาร์ทที่ว่านี้มันก็ต้องสมาร์ทหลายสมาร์ทนะอันสมาร์ทอันแรกคือเรื่องของproductivity นะครับคือเอาเรื่องของเครื่องจักรมาใช้เอาปุ๋ยที่มีประโยชน์มาใช้เอาเรื่องระบบของการให้น้ำอะไรต่างๆมาใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่อพื้นที่เนี่ยสูงสุดใช่ไหมฮะอันนี้อันแรกอันที่สองคือเรื่องของพันธุ์ถูกไหมครับพันธุ์ยังไงให้มันมีความเหมาะนะฮะมันก็เหมือนกับเรากินมะม่วงอะนะมันก็มีพันธุ์แบบที่บางคนก็ชอบนะน้ำดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือทุเรียนเอาอย่างเงี้ยทุเรียนจะนึกออกหน่อยนะว่ามีเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุ์เนี่ยเราสามารถที่จะทำรีเสิร์ชได้ไหมนะครับในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากพันธุ์ที่มีอยู่อันนี้ทำได้ไหมอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าทำได้ก็ดีนะคือการที่ดีมากนะแล้วควรจะเป็นเรื่องซึ่งต้องทำด้วยนะฮะคือระบบแพลตฟอร์มที่เชื่อมนะครับระหว่างความต้องการของตลาดกับผู้ผลิตแล้วก็โลจิสติกอันนี้จำเป็นต้องมีเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าผลไม้เนี่ยเพราะขึ้นชื่อว่าผลไม้เนี่ยมันไม่ใช่กินทุกหน้านะคือของเราเองบางทีก็มากเกินไปบอกโอ้โหของเราเนี่ยนะทุเรียนเรามีทุกหน้าเลยมะม่วงมีทุกหน้าเลยมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยของที่มันมีหน้าเนี่ยดีนะมันมีความต้องการมากกว่าปกติไงใช่ไหมฮะถ้าเคยไปที่ไหนจะเห็นเลยว่าเอาหน้านี้มะม่วงพันนี้นะหน้านี้มีทุเรียนใช่ไหมครับแต่ที่เราบอกว่ามีทุกหน้าเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้จะปลูกอะไรมันก็เลยปลูกไปแล้วก็ให้มีทุกหน้ามันก็เลยขายอย่างเงี้ยไอ้หน้าบางหน้าก็ขายกันราคาถูกนะฮะมันไม่ควรถูกไหมคือผลไม้หรือว่าพืชอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีหน้าเนี่ยมันจะขายได้ดีกว่าถูกไหมครับนะมันคือของที่มันหายากเนี่ยมันขายได้ดีกว่าถูกไหมครับแต่จะขายของหายากเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องรู้ความต้องการตลาดมันต้องรู้ทั้งความต้องการรู้ทั้งเวลารู้ทั้งปริมาณรู้ทั้งเวลามิติสองอย่างเนี่ยยากแต่ไอ้ระบบ IT เนี่ยดิจิทัลเนี่ย AI พวกนี้มันทำได้ใช่ไหมผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีระบบนะสัก1หรือ2ระบบนะเป็นระบบระดับชาตินะในราคาที่ถูกนะก็จะทำให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทำได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มเห็นตัวอย่างแล้วแต่คนบางทีก็ไม่ได้นึกก็ฟ้าทลายโจรนี่ไงสมุนไพรสุขภาพไงนะฮะใช่ไหมสมุนไพรสุขภาพเนี่ยบ้านเรามีเยอะนะฮะแล้วเรามีดาต้าเบสอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำเกษตรเพื่อสุขภาพในลักษณะของพวกแบบนี้อ่ะอันนี้ก็ไปได้นะเป็นตลาดใหญ่ทีเดียวเราเห็นอยู่แล้วอย่างเกาหลีเขาก็ทำตอนนี้ขึ้นมาประเทศอื่นๆทำลักษณะแบบนี้ขึ้นมาคนเนี่ยจะฮังกี้สำหรับในสิ่งพวกนี้ถูกไหมครับเนี่ยฮะผมคิดว่าอยากเห็นนะว่าประเทศไทยอยากจะเห็นว่าพัฒนาไปในทิศทางพวกนี้ด้วยรอบโควิดครั้งนี้นี่เปื่อยประเทศไทยได้เยอะเหมือนกันนะคะให้เห็นอะไรเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะอ้าวดีสิใช่ไหมฮะเราใช้วิกฤตตรงนี้ไปในการปรับปรุงพัฒนาให้มันมีอะไรที่ดีขึ้นอันนึงนะซึ่งผมเป็นข้อสังเกตนะครับคือโอกาสที่เห็นในช่วงคริสต์เนี่ยมันเป็นโอกาสที่แปลกนิดหนึ่งนะครับมันเป็นโอกาสสองมิติมิติหนึ่งเนี่ยมันเป็นโอกาสซึ่งเกิดในช่วงวิกฤตนะครับแต่อีกมิติหนึ่งเนี่ยคือโอกาสที่เราสามารถพัฒนาหลังวิกฤตถูกไหมครับผมยกตัวอย่างนะเมื่อกี้คุยถึงฟ้าทลายโจรนะครับเราเห็นโอกาสตอนนี้คือโอกาสวิกฤตตอนช่วงวิกฤตถูกไหมฮะเราสามารถโปรโมทตรงนี้ได้อะไรต่างๆได้คือโอกาสวิกฤตโอกาสหลังวิกฤตเนี่ยก็คือว่า
ถ้าเราใช้แพลตฟอร์มหรือใช้ตัวอย่างตรงนี้เนี่ยในการพัฒนาพืชสมุนไพรแบบนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะเป็นที่มีความขึ้นชื่อเลยได้ไหมของสมุนไพรท้องถิ่นนะครับซึ่งมีประโยชน์กับสุขภาพอันนี้คือประโยชน์หลังวิกฤตโอกาสหลังวิกฤต SCG ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับตอนเกิดวิกฤต1997นะครับเราใช้โอกาสส่วนหนึ่งในการปรับโครงสร้างธุรกิจใช้โอกาสส่วนหนึ่งในการปรับโครงสร้างทางการเงินอันนั้นคือการปรับเพื่อเอาตัวรอดแต่การปรับเพื่อให้เจริญเติบโตต่อไปได้คือการปรับที่หลังถูกไหมครับทำให้ธุรกิจซึ่งได้รับการปรับมาแล้วเนี่ยเจริญเติบโตนี่คือปรับที่หลังถูกไหมครับทำให้โครงสร้างทางการเงินเนี่ยมีระบบ financing scheme ซึ่งช่วยให้ SCG เจริญเติบโตไปได้นี่ปรับที่หลังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในแง่ธุรกิจเป็นแบบนั้นเหมือนกันในแง่ประเทศชาติเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันมันมีโอกาสที่เกิดในวิกฤตเนี่ย2ประเภทโอกาสประเภทหนึ่งคือโอกาสที่เกิดตอนนั้นเลยเราต้องแกร็บโอกาสนั้นเพื่อให้อยู่รอดให้ได้แต่มันมีโอกาสอีกอันนึงซึ่งถ้าเราเห็นตรงนั้นเนี่ยเราพัฒนาทำให้เราเจริญไปได้อีกหลายๆครั้งและนี่ก็เป็นการฝ่าฟันวิกฤตในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาของ SCG นะครับที่ได้ใช้ DNA ขององค์กรพาพนักงานคู่ค้าและสังคมในการรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค New Normal ก้าวเข้าสู่ความท้าทายในอนาคตนะครับในมุมมองของคุณรุ่งโรจน์ดังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มนะครับของคุณรุ่งโรจน์ดังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในหัวข้อรุ่งโรจน์ดังสิโยภาสชู DNA SCG ก้าวข้ามธุรกิจโควิดรับโลกยุคใหม่ซีโร่คาร์บอนได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับและเพื่อไม่พลาดช่องทางในการติดต่อของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะ Podcast โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ